ตอนนี้เราไปอัปเดตสถานะหัวใจของนักแสดงสาวคนเก่งเปรี้ยวทัศนียานะคะคุณผู้ชมที่เธอก็บอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยโหมงานหนักจนไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องหัวใจเลยนะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าช่วงนี้ก็ติดผู้ชายอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้ชายในซีรีส์นะคะเรียกว่าตั้งแต่นักแสดงสาวเปรี้ยวทัศนียาได้ move on จากเรื่องราวดราม่าต่างๆก่อนหน้านี้มาได้ก็ดูเหมือนว่าจะสดใสแล้วก็สวยขึ้นมากๆนะคะจนเหมือนว่าเป็นคนมีความรักเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็เผยว่าตอนนี้โสดสนิทอยู่เหมือนเดิมค่ะยิ่งมีคิวถ่ายละครแน่นก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยกับการทำงานมากๆจนไม่มีเวลาโฟกัสไปถึงเรื่องหัวใจเลยส่วนตัวเนี่ยดูคนไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าชอบคนน่ารักก็บอกว่าก็มีคนเข้ามาคุยบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นตัดสินใจคบหายอมรับว่าฮิวใจตัวเองด้วยการดูซีรีส์เกาหลีค่ะเพราะว่ามีพระเอกในดวงใจที่ก็ตกหลุมรักอยู่เหมือนกันซึ่งให้ต่อคิวยาวแค่ไหนก็ยอมได้เพราะว่าฟินมากๆค่ะหัวใจช่วงนี้หรอคะหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยหมายถึงว่าเหนื่อยกับการทำงานมากๆอะไรเงี้ยมันเลยแบบไม่ได้ไปโฟกัสเลยเรื่องความรักมีเข้ามาบ้างไหมพี่เอาจริงๆมีเข้ามาบ้างสเปคหนูหรอจริงๆแล้วหนูเป็นคนแบบชอบคนน่ารักคนชอบคนตลกโสดมานานหรือยังก็นานแล้วค่ะปีแล้วไหมใช่แต่ก็มีคนเข้ามามันแล้วแต่ช่วงอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นธรรมชาติอ่ะโดยที่ถ้าตัวเราช่วงไหนเราว่างสบายๆเนี่ยก็จะแบบเราก็จะมองเห็นคนที่เขาเข้ามาแหละหนูก็เป็นคนดูคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะสังเกตเอาเพราะว่าหนูเป็นคนแบบพูดน้อยจริงๆเราเป็นคนพูดน้อยเราจะคอยแบบว่าฟังสังเกตว่าแบบเออเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่ามันโอเคมันไปด้วยกันได้แล้วก็คุยกันได้จริงๆแล้วหนูไม่ยังไม่ได้คิดแบบไปไกลขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเออยังไม่เคยมีภาพตัวเองในหัวแบบเออจะต้องแบบแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเนี่ยยังไม่เคยคิดเลยจริงๆแล้วหนูเป็นคนแบบว่าฮิวตัวเองเก่งด้วยซีรีส์เราเพ้อฝันกับอะไรที่มันเป็นจริงไม่ได้อะมันฟินแสดงว่าพระเอกซีรีส์สามารถทำให้เธออยู่สดได้ถ้าตอนนะตอนนี้นะชอบแบบชาอึนวูกับทรงคังยอมต่อคิวเนาะยอม